รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะล่าสุดสั่งการให้ทางกฟผ.ค่ะไปศึกษาเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าในบ้านเรานะคะเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือทั้งประชาชนแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการ SME ด้วยในภาวะที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะลำบากในมุมของกระทรวงพลังงานเองก็ยืนยันค่ะว่าใน4เดือนแรกของปีนี้จะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้าแน่นอนดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.พร้อมกับมอบนโยบายนะคะให้กับผู้บริหารให้เข้ามาช่วยดูแลลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนด้วยการตรึงราคาค่าไฟฟ้าตามความเหมาะสมในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนรวมทั้งยังกำชับให้กฟผ.เร่งรัดลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ให้มากขึ้นเช่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนการผลิตรถพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งก็มั่นใจนะคะว่ากฟผ.มีศักยภาพที่สามารถทำได้เลยทันทีจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยไม่ต้องรอรัฐบาลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ส่วนการลงทุนนอกประเทศก็ได้ให้กฟผ.ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านพลังงานโดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานขณะที่คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการลดค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและก็กลุ่ม SME ตามที่ภาคเอกชนเสนอซึ่งเบื้องต้นนะคะกระทรวงพลังงานก็มีแนวทางจะช่วยเหลือทั้ง2กลุ่มอยู่แล้วแต่คงจะต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในรายละเอียดถึงการช่วยเหลือให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแต่ว่าเบื้องต้นค่ะ4เดือนแรกของปีนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการขึ้นราคาค่าไฟฟ้าอย่างแน่นอนค่ะ